สดีค่ะ PF นะครับนายธรรมพิสิทธิ์พลฤทธิ์สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รุ่น G26ครับสวัสดีค่ะพี่เอวันนะคะนางสาวสิริธิดารักเถาสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รุ่นที่26ค่ะเวลาผ่านไปเร็วจังเลยนะคะพี่เอวันเราเพิ่งผ่านGCATทุก6มาเพิ่งวันนั้นเองนะครับแล้ววันนี้ก็ถึงเวลาของน้องๆGCATเด็ก67แล้วนะครับผมอยากทราบความรู้สึกของพี่เอวันมากเลยครับในช่วงของการยื่นGCATรอบพอร์ตโฟลิโอของพี่เอวันนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนั้นเนี่ยนะคะพี่วันเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นและมีความกังวลนิดๆหน่อยๆค่ะว่าจะทำพอร์ตยังไงเนี่ยให้ปังให้เข้าตากรรมการค่ะพี่เอฟพี่วันเนี่ยก็เริ่มจากการสอบถามรุ่นพี่ฟังประสบการณ์การทำพอร์ตจากรุ่นพี่เหมือนกันค่ะและก็ได้มีการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเองและมีการปรึกษาอาจารย์บ้างค่ะแล้วพี่เอฟล่ะคะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะในตอนนั้นครับผมก็มีความรู้สึกตื่นเต้นนะคะพี่วันการที่เราได้ยื่นGCATเนี่ยเป็นครั้งเดียวในชีวิตของเราเลยนะครับเป็นการเลือกเส้นทางเส้นใหม่ให้กับชีวิตของเรานั่นเองนะครับได้ผมได้มีการเตรียมพอร์ตไว้ประมาณ 2-3 เล่มเลยนะครับพี่เอวันแล้วก็ได้ศึกษาข้อมูลจากครูแนแนวของโรงเรียนแล้วก็ได้ค้นคว้าหาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆของมหาวิทยาลัยด้วยครับโอ้เยอะมากๆเลยนะคะพี่เอฟเตรียมพอร์ต 2-3 เล่มเนี่ยเราต้องเตรียมตัวไว้ก่อนนะครับในเมื่อเราได้ผ่านการยื่นพอร์ตมาแล้วเนี่ยวันนี้เราจึงมีทริคดีๆมาแชร์ให้กับน้องๆค่ะใช่แล้วครับพี่เอวันวันนี้เรามีทริคดีๆที่อยากพอร์ตปังต้องฟังทางนี้แล้วครับก่อนอื่นเนี่ยพี่เองเนี่ยก็มีความฝันนะคะที่พี่อยากเข้าในสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนี่ยเพราะพี่ชอบและรักในสายงานนี้ค่ะและพี่ชอบในการช่วยเหลือผู้อื่นและในสายงานนี้เนี่ยก็มีหน้าที่การงานที่ก้าวหน้าอีกด้วยค่ะพี่เอฟแล้วพี่เอฟเนี่ยก็มีความฝันเหมือนกันครับในการทำงานด้านสาธารณสุขนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นงานที่แบบท้าทายมากเลยนะครับพี่วอนและสามารถทำงานได้หลากหลายอีกด้วยครับในเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าเราชอบอะไรอยากเข้าคณะอะไรเราก็จะต้องดูเกณฑ์การสมัครของคณะนั้นๆหรือมหาลัยนั้นๆให้ดีค่ะพี่เอฟใช่แล้วครับน้องๆเพราะฉะนั้นส่วนนี้นะครับการศึกษาเกณฑ์นะครับน้องๆต้องศึกษาเกณฑ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยให้ดีนะครับเกณฑ์การทำพอร์ตเนี่ยจะอยู่ประมาณที่10หน้าไม่รวมปกหน้าและปกหลังค่ะเราไปเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยไหมคะพี่เอฟก็นั่นก็คือส่วนของหน้าปกค่ะหน้าปกของพี่เอฟเป็นยังไงขอดูได้ไหมคะได้เลยครับพี่วอนในส่วนของหน้าปกของผมนะครับก็จะมีรูปภาพนะครับที่แสดงถึงลักษณะของตัวเรานะครับมีความสดใสมากลึกสุขุมนะครับแล้วก็มีแบบให้อาจารย์ดูแล้วแบบเรามีความน่าค้นหามากขึ้นครับแล้วก็คนส่วนใหญ่นะครับสามารถแบบดูได้นะครับแล้วก็แบบมีความสดใสในส่วนของหน้าปกเพิ่มเติมนะครับก็จะมีรูปตรานะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่ารูปตราเนี่ยควรใช้เป็นตรามหาลัยหรือว่าตราโรงเรียนเลยนะครับอาจารย์เนี่ยแอบกระซิบพี่มาว่าควรใช้เป็นตราโรงเรียนในสังกัดของตัวเองนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าปกนะครับก็จะมีชื่อครับชื่อโรงเรียนแล้วก็มีชื่อสำนักวิชาของมหาลัยนั้นๆครับในส่วนของพี่เอวันนะคะก็จะมีองค์ประกอบเหมือนกับของพี่เอฟเลยค่ะแต่จะแตกต่างกันที่สีของหน้าปกนั่นเองค่ะพี่วันเนี่ยเลือกเข้าในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะซึ่งสีประจำมหาลัยเนี่ยก็จะเป็นสีแสดม่วงค่ะพี่วันจึงนำสีแสดม่วงเนี่ยมาใส่ในส่วนของหน้าปกพอร์ตโฟลิโอค่ะเพื่อเป็นการสร้างความประทับใจเล็กๆน้อยๆให้กับกรรมการค่ะพี่เอฟโอ้โหทำการบ้านมาดีนะครับเนี่ยพี่เอวันใช่แล้วค่ะในส่วนของหน้าถัดไปนะครับก็จะเป็นส่วนที่สำคัญมากๆอีกเช่นกันนะครับนั่นก็คือส่วนที่อาจารย์สามารถอ่านแล้วเห็นถึงความเป็นตัวตนของเรามากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของพี่นะครับพี่เลือกที่จะเขียนเป็นคำโปรยครับหรือว่าความประทับใจในสำนักวิชาครับแล้วพี่ก็ได้เลือกการเขียนจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับว่าอดีตเนี่ยพี่เห็นอะไรแล้วประทับใจอะไรในสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ครับแล้วก็พี่เอวันรู้ไหมครับว่าผมเนี่ยมีแรงบันดาลใจอะไรในการเข้าสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ครับรุ่นพี่ใช่ไหมคะไม่ใช่แล้วครับแรงบันดาลใจของผมนะครับก็เพราะว่าผมเนี่ยเคยเห็นนักสาธารณสุขเนี่ยครับได้ทำงานเกี่ยวกับชีวิตของเพื่อนมนุษย์ครับด้านการป้องกันและควบคุมโรคนะครับผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่น่าท้าทายมากๆเลยนะครับพี่เอวันทำให้ผมเนี่ยเกิดความคิดที่ว่าการทำงานด้านสาธารณสุขเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะครับ
แล้วพี่เอฟรู้ไหมคะว่าสีประจำสำนักวิชาสาธารณสุขของเราเนี่ยสีอะไรสีแสดม่วงหรือเปล่าครับไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะอันเนี้ยเป็นสีประจำของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะสีประจำสำนักสาธารณสุขศาสตร์นั่นก็คือสีแซลมอนพิงค์ค่ะพี่เอฟแล้วน้องๆรู้ไหมคะว่าทำไมต้องเป็นปลาแซลมอนอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่าปลาแซลมอนเนี่ยมันจะว่ายทวนน้ำเพื่อไปวางไข่เหมือนกับความมุ่งมั่นพยายามของตัวน้องๆไงคะแบบนี้แบบทุกคนต้องมีความมุ่งมั่นนะครับเพื่อที่จะทำตามความฝันของตัวเองให้ได้นะครับแล้วมาดูในส่วนของเนื้อหากันต่อนะคะในส่วนของพี่ว่านะคะพี่ว่าเลือกที่จะเป็นการเขียนคำนิยมค่ะในส่วนของคำนิยมนะคะพี่ว่าก็จะให้อาจารย์หรือว่าคนที่เราเคยร่วมงานด้วยเนี่ยเป็นคนเขียนให้ค่ะเพราะว่าเราจะรู้เขาจะรู้ถึงความที่แบบเราเคยทำงานเป็นอย่างไรบ้างมีความโดดเด่นในด้านไหนบ้างค่ะและจะทำให้พอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยมีน้ำหนักและมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นค่ะและแล้วก็ถึงส่วนที่เป็นหมัดเด็ดที่สุดมากเลยนะคะพี่ว่าที่จะเป็นหมัดเด็ดที่จะมัดใจกรรมการเพื่อที่จะให้กรรมการเนี่ยสนใจแต่พอร์ตของเราได้เลยนะคะพี่วันมาดูหมัดเด็ดของพี่วันกันดีกว่าค่ะหมัดเด็ดของพี่วันนะคะต้องเป็นกิจกรรมที่โดดเด่นรางวัลที่น่าสนใจค่ะและกิจกรรมที่พี่วันเลือกมาวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมที่พี่วันได้รับตำแหน่งประธานนักเรียนค่ะซึ่งจะสื่อถึงภาวะผู้นำมีจิตอาสานั่นเองค่ะซึ่งตรงกับอัตลักษณ์ของสำนักวิชาที่พี่ว่นเลือกที่จะเข้ามาค่ะครับในส่วนมัดเด็ดของผมนะครับนั่นก็คือการได้รับรางวัลสภานักเรียนดีเด่นด้านการทำงานฝ่ายอนามัยครับพี่ว่นซึ่งทำให้เราได้รู้ว่าเนี่ยโรคที่เข้ามาเนี่ยเราควรป้องกันและควบคุมยังไงครับแล้วก็อีกส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับผมเนี่ยได้เป็นประธานในการนำแกนนำต่างๆนะครับเพื่อที่จะรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลกด้วยครับทำให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นถึงโทษที่แบบทำร้ายตัวเราและโทษต่อผู้อื่นด้วยนะครับซึ่ง2กิจกรรมนี้เนี่ยก็เป็นกิจกรรมด้านภาวะผู้นำซึ่งตรงกับอัตลักษณ์ของสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อีกด้วยครับเก่งมากๆเลยนะคะพี่เอฟแน่นอนอยู่แล้วครับพี่เอวันน้องๆเห็นกันไหมคะว่ากิจกรรมที่ใส่ลงมาในพอร์ตเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับสำนักวิชาที่เราจะเข้าด้วยค่ะอาจจะเป็นของก้าวแรกของน้องๆทุกคนนะครับในการยื่นทีแคสการทำพอร์ตทุกคนอาจว่ามันจะมองว่าเป็นเรื่องง่ายนะครับแต่มันสามารถมีจุดเล็กๆที่แบบเราสามารถผิดพลาดได้เลยนะครับพี่วอนแล้วอาจารย์แอบกระซิบมานะคะพี่เอฟว่าส่วนที่น้องๆผิดพลาดกันบ่อยเนี่ยก็คือในส่วนของการสะกดคำผิดค่ะพี่เอฟเพราะฉะนั้นน้องๆต้องระวังการสะกดคำให้ดีนะครับบางคนสะกดคำผิดตั้งแต่หน้าแรกก็มีนะครับใช่แล้วค่ะผมเนี่ยอยากทราบความรู้สึกของพี่เอวันมากๆเลยครับระหว่างที่รอประกาศผลนะครับแบบระหว่างที่เรายื่นพอร์ตไปแล้วแล้วรอประกาศผลเนี่ยพี่เอวันมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับโอ้ความรู้สึกในตอนนั้นนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นและนับวันรอวันที่ผลจะออกเลยค่ะแบบรอทุกวันเลยว่าเมื่อไหร่จะประกาศผลหน้าแล้วเมื่อประกาศผลมาแล้วปรากฏว่ามีสอบสัมภาษณ์นะคะพี่วันก็ทำการที่จะศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเพื่อเตรียมตัวในการสอบสัมภาษณ์ค่ะแล้วพี่เอฟล่ะคะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะในตอนนั้นผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะคะพี่วันการที่เราได้ยื่นทีแคสเนี่ยนับว่าตื่นเต้นแล้วนะครับแต่ว่าการที่รอประกาศผลเนี่ยตื่นเต้นยิ่งกว่าครับว่าจะมีชื่อเราไหมพอมีชื่อในการสิทธิ์ประกาศออกมาว่ามีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นะครับก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากเลยนะครับว่าการที่เราทำฝันก้าวแรกได้แล้วเนี่ยต่อไปเราจะทำอะไรต่อแล้วก็ได้มีการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในการสัมภาษณ์ทั้งใน YouTube และเว็บไซต์ต่างๆด้วยครับพี่เอวอนและพี่ก็อยากให้น้องๆนะครับทำเต็มที่ให้สุดความสามารถเลยนะครับพี่เชื่อว่าทุกคนนะครับมีความฝันเป็นของตัวเองนะครับแต่ว่าอย่าให้ความฝันนั้นพังทลายลงเพียงเพราะความผิดหวังครับพี่เชื่อว่าน้องๆอาจจะมีคนที่ผิดหวังบ้างไม่สมหวังบ้างนะคะแต่พี่อยากให้เก็บความผิดพลาดตรงนั้นเนี่ยมาเป็นแรงผลักดันแก้ไขตนเองและพัฒนาตนเองสู้ต่อในรอบต่อไปค่ะและในฐานะที่พี่เป็นนักเรียนทุนทศวรรษ21นะคะพี่อยากจะเชิญชวนน้องๆเนี่ยมาสมัครติดตามทางเพจสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์หรือเว็บไซต์รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะอยากจะเชิญน้องๆมาเป็นนักเรียนทุนทุกคนมีสิทธิ์เป็นนักเรียนทุนเหมือนกันนะคะ
ครับและในช่วงของเรานะครับอยากพอร์ตปังฟังทางนี้นะครับก็ได้จบลงไปแล้วนะครับพี่หวังว่าทุกคนจะมีความรู้และความสามารถในการพัฒนาพอร์ตของตัวเองให้มีคุณภาพมากขึ้นนะครับ